เราไปมูมาค่ะก็ไปขอพระแม่ว่าเราอยากทำอะไรอย่างหนึ่งที่เงินเข้าตลอดเวลาเราก็เลยได้ธุรกิจทาน้ำผึ้งมะนาวนี้มาเดือนแรกก็คือถล่มทลายมากเกินคาดรวมกันทั้งหมด10สาขาเกือบ 700,000 แก้วรายได้ต่อเดือนแค่สาขาตัวเองก็หลัก6อันนี้ไม่ได้คุยนะบอกเป็นการบอก สวัสดีค่ะชื่อออมจิดาภาทองทวีค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจโอฮันนี่ชาน้ำผึ้งมะนาววุ้นน้ำผึ้งโปรดักต์ของโอฮันนี่นะคะตอนนี้มี2รสชาติค่ะมีชาน้ำผึ้งมะนาวชาลินจิค่ะในชาน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็ชาลินจิมีส่วนผสมของบุญน้ำผึ้งอยู่ในนั้นด้วยค่ะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของโอฮันนี่ค่ะราคาขายเริ่มต้นที่20บาทค่ะกิจกรรมสังคมค่ะคอนเฟกต์เนี่ยก็คืออยู่ในใต้แบรนด์โอไมก้าโซยัมมี่ก็อยากทำอะไรเล่นๆคือพ่อเราก็แบบดูอยากทำอะไรฉันลงทุนให้แต่เราไม่ได้คิดต้นทุนแต่เราได้กำไรทำไปเรื่อยๆพ่อเห็นแบบใหญ่โตแล้วไปซื้อเองหายไปไหนหมดแล้ววะทำไปทำไมมันก็เหนื่อยฟรีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่มีเงินเดือนตัวเองไม่มีค่าแรงไม่มีสิ่งที่เราจะได้แต่ว่ามีแต่สิ่งที่เราจะให้มันก็เลยแบบหยุดทำในตรงนี้ไปอันนี้เอาจริงใจหรือจริงจังคะ ถ้าเป็นเรื่องของจริงใจก่อนเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าเราไปมูมาค่ะก็ไปขอพระแม่ว่าเราอยากทำอะไรอย่างหนึ่งที่เงินเข้าตลอดเวลาเราก็เลยได้ธุรกิจทาน้ำผึ้งมะนาวนี้มาช่วงนั้นออกโรงทานบ่อยคือเพื่อนอะไปทำโรงทานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองไปคอลแลบกับเพื่อนแล้วก็พัฒนาโปรดักต์กับเพื่อนมาคือเพื่อนเนี่ยทำแบรนด์ชาไข่มุกมาสักพักนึงแล้วประมาณ6ปีแต่คือมันก็มีธุรกิจแบบตันเราก็เลยแบบไปพัฒนาตัวนี้มามันเป็นความที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เราแบบพร้อมที่จะทำเราก็ไปรู้ว่าเอ้ยเพื่อนเนี่ยใช้ของดีนางก็ทำน้ำถุงขายส่งใช้ใบชาชงใช้น้ำผึ้งแท้เราก็เลยคิดว่าเพงั้นขอทดลองหน่อยก็มาอยู่ในแก้วแล้วก็เป็นน้ำดื่มที่สดชื่นกินง่ายทานง่ายทุกเพศทุกวัยทำแก้บนทำเองแก้เองแล้วพอมันเป็นเรื่องเป็นราวเราก็เลยไปจองล็อกฟรีลองขายไม่ได้จริงจังนะแต่เราก็เลยออกแบบโลโก้วางคอนเซปต์ DI แบรนด์สร้างแบรนดิ้งแต่เราไม่ได้จริงจังเราไม่ได้จริงจังในการทำแบรนด์นี้เลย แต่พอเราไปขายได้จริงขายได้ง่ายแล้วก็คนก็กระแสตอบรับมันดีเกินคาดมากๆเราทำมา 1,000 แก้วงานมี3วันวันละ 1,000 แก้วคือ1ชั่วโมงหมดอันนี้ไม่ได้คุยนะบอกเป็นการบอก ตอนแรกก็คิดว่าบังเอิญแต่ก็คิดว่าไม่ได้บังเอิญแล้วพอมาย้อนดูในความที่เราตั้งใจทำจริงๆในการใส่ความแตกต่างในความเป็นแบรนดิ้งในการสื่อออกไปจริงๆว่าเฮ้ยโอฮันนี่มีความเป็นสื่อถึงชาน้ำผึ้งมะนาวอยู่แล้วคือมีลูกค้าก็แบบติดต่อมาอยากเอาไปขายส่งอะไรเงี้ยพอคำนวณต้นทุนกำไรมาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยไปต่อได้ว่ะงั้นเปิดรับออเดอร์เลยละกันพอเปิดรับออเดอร์ทีนี้แหละประโยคแรกที่คนทำมาเบอร์อันนี้มูหรือเปล่าคะเบอร์อันนี้มูหรือเปล่าคะแต่เบอร์นี้ไม่ได้มูนะคะเราก็แบบเฮ้ยหรือว่าพระแม่ช่วยเราแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นทำจริงจังแหละตอนแรกทำอยู่ที่บ้านผลิตกันเองมีเพื่อนมีเราแล้วก็มีลูกน้องหนึ่งคนพอทำไปมาแล้วก็แบบมันเยอะมากเลยเราต้องไปรบกวนข้างบ้านเราก็เลยไปเช่าห้องที่ตลาดนานาที่รังสิตเป็นที่แรกค่าเช่า 5,000 บาทเดือนแรกก็คือถล่มทลายมากเกินคาด 10,000 แก้ว 10,000 แก้วติดอยู่อย่างเงี้ยประมาณ2อาทิตย์จนเราคิดว่ามันแน่นจนไม่ไหวแล้วคุณพี่คะหนูขอคนช่วยผลิตคือเราก็มีการขายส่วนผลิตและจำหน่ายเกิดขึ้นที่สาขาแรกเป็นฉะเชิงเทราค่ะระยะเวลา9เดือนของเราก็มีทั้งหมด10ส่วนผลิตค่ะอยู่ที่10จังหวัดเติบโตไวมากช่วงพีคเมษาที่ผ่านมาค่ะรวมกันทั้งหมด10สาขาเกือบ 700,000 แก้วค่ะต้นทุนประมาณ 70% เลยค่ะกำไร30รายได้ต่อเดือนแค่สาขาตัวเองก็หลัก6ขั้นต่ำ50แก้ว50แก้ว750แล้วก็จะแบ่งเป็นเรท50 100 300แล้วก็ถ้าเรทถูกสุดก็คือจะเป็น 1,000 แก้ว10บาทปัญหาตอนแรกเป็นระบบหลังบ้านเรื่องแอดมินรับไม่ทันคือลูกค้าอยากได้อะอยากได้ฉันอยากได้ตอบหน่อยอะไรเงี้ยหนูตอบอยู่คนเดียวอะพี่อะไรก็ตอบไม่ทันเราก็เลยฟอร์มทีมแอดมินหลังบ้านหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจของออมคือใจทำด้วยกายทำด้วยคือเราไม่เคยมองใครเป็นคู่แข่งคือทุกคนเป็นคู่ขาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดแต่เราศึกษาตลาดที่เราทำกลายเป็นจุดของเราที่เราต้องพัฒนาคือเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะสิ่งเดิมหรือว่าสิ่งใหม่เป็นถ้าตอบแบบมั่นๆเลยคือแบรนดิ้งค่ะแบรนดิ้งที่เราพยายามสื่อออกไปมันไม่ใช่แบบตัวแค่โลโก้กับชื่ออย่างที่เราสื่อออกไปให้เขาทราบว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราตั้งใจจริงๆนะโอฮันนี่มันเป็นแบบคอนเซ็ปต์ของเราคุณแม่ถ้าคุ
ุณแม่มูอย่างเดียวถ้าคุณแม่ไม่ทำคุณแม่จะไม่ได้แต่เราลงมือจริงจังเลยนะไปลงตลาดเองเรารู้ปัญหาเองเราเข้าถึงลูกค้าเองซึ่งในการที่เป็น consumer relationship ที่เรามีกับลูกค้ามันทราบปัญหาว่าเราจะพัฒนายังไงต่อคือมันทำให้เราแบบเติบโตแล้วก็เข้าถึงในตัวสินค้าจริงๆอันนี้ไปลงมือทำแต่ถ้าสะดวกมูทุกคนมีความเชื่อที่จะทำก็ไปมูก่อนพอเรามีความเชื่อแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำสำหรับพี่ๆที่สนใจโอฮันนี่นะคะชาน้ำผึ้งมะนาววุ้นน้ำผึ้งชาลิ้นจี่วุ้นน้ำผึ้งนะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะใน LINE @ohhanni นะคะหรือเบอร์โทร0611699191ค่ะ